หลายพื้นที่นี่ตอนนี้เริ่มอากาศเย็นแล้วหลายคนบอกตื่นเช้ามาฟินจังเลยถูกต้อง <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะประเทศไทยบนยอดดอยหนาวเลยทีเดียวนะฮะ <c oughs> ดอยอินทนนท์นะเชา้านี้อุณหภูมิลดลงต่ำสุดถึง5องศาเซลเซียสแล้วก็เกิดแม่คะนิง้งเกิดขึ้นเป็นครั้งที่3ของปีนี้แล้วครับ ดอยอินทนนท์หนาวเย็นเลยทีเดียวนะครับอุณหภูมิลดต่ำถึง5องศาเซลเซียสพร้อมกับเกิดแม่คนิ้งเป็นครั้งที่3ของฤดูหนาวปีนี้ครับรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าเช้าวันนี้ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนอนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สภาพอากาศหนาวเย็นลดลงอย่างต่อเนื่องอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้5องศาที่บริเวณยอดดอยส่วนที่กิ่วแม่ปานอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้6องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิยอดญ้าบริเวณยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุดลดเหลือเพียง0.3องศาพร้อมกับมีการเกิดน้ำค้างแข็งนะครับหรือว่าเหมยขาบหรือแม่คนิง้งเกาะเป็นผลึกคล้ายกับน้ำแข็งสะท้อนแสงตามยอดญ้าเป็นบริเวณกว้างซึ่งนับเป็นครั้งที่3แล้วตั้งแต่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวปีนี้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่พาการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตอยอินทนนท์วันนี้ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักนะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงกลางสัปดาห์จากการที่นักท่องเที่ยวจํานวนมากต่างพาการท่องเที่ยวชื่นชมธรรมชาติสัมผัสอากาศหนาวซึ่งนะฮะโอ้นี่ได้สัมผัสนะแล้วก็มชมแสงแรกของวันน้องแอนใช่ค่ะสวยนะพระอาทิตย์ขึ้นที่ขอบฟ้ายามเช้าท่ามกลางเมฆหมอกนะครับแล้วก็อากาศที่หนาวเย็น โดยสถิตินักท่องเที่ยวเมื่อวานนี้มีทั้งสิ้น4,255คนคนไทย2,620ต่างชาติ1,635มียานพาหนะ1 0 4 7คันอุทยานมีการเตรียมพร้อมจัดกำลังเจ้เาหน้าที่อำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยเป็นอย่างดีแนะนำให้ซื้อบัตรผ่านช่องออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน QQ แล้วนำ QR code มาสแกนผ่านด่านเข้าท่องเที่ยวเพื่อความสะดวก ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายการว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือมีอากาศเย็นตอนเช้าโดยเฉพาะบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดมีน้ำค้างแข็งบางแห่งขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพโดยช่วงระหว่างวันที่20ถึง25ธันวาคม บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ด้วยลักษณะแบบนี้จะทําให้ภาคเหนือมีอุณหภูมิลดลงโดยจะลดลงเฉลี่ย4-6องศาครับ